สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุยมืองมังไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกักวันที่ทิตยี่21มกราคมคศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับช่องเจ็ดสียิงสดถึงบ้านท่านนะครับ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำาวันนี้เลยนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สายดีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโลบคอบอ,อูดอุดรหรือก้องพจัทร์หลังพจัชร์แกลลอรี่หรือบิวเจซีนะครับนักชกจากจังหวัดกระบี่ซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัดนะครับอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อวันนี้เจอทางด้านหนึ่งสยามสอเดชพันธ์หรือดาวตังอิสานควนปิงนะครับดีกีก็เป็นแชมป์ชมรม มวยสยามภาคกลางครับภาคตะวันออกครับอยู่กับรองเชษสเดชพันธ์นะครับวันนี้ร้อยสิบสองปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโรบคอปอออุดอุดรช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ก็ช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวย ช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านหนึ่งสยามสอเดชพันนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บครับขวางหน้าดันแทงแล้วก็ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน้านหนึ่งสยามสอเดชะพันนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านหนึ่งสยามสอเดชพันนะครับก็ไปชนะนอก นาลงเดชเกียรติจำรูนในยกที่1นะครับเมือวันที่19พฤศจิกายน266ที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดชนะนอกสีวกก่อสรุ่งเจริญกิจในยกที่2นะครับเมือนที่6ธันวาคม266ที่จังหวัดลบบุรีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน1สยามสอเดชะพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านโรบบคอปออุดอุดรกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์าการชคของด้านโรบคอบอุดอุดรนะครับเป็นมวยบู๊เป็นมวยซ้ายครบเครื่องนอกได้ในดีต่อยซ้ายเตะซ้ายแข้งซ้ายแรงครับยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์าการชกของทางด้านโรบบคอปอุดอุดรนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านโรบบคอบอุดอุดรนะครับก็ไปชนะคะแนนใจสิงลุกจา้าแม่ใส่ทองเมนนื่อเดือนสามพฤศจิกายน2องที่เวทีมวยรังสิตนะครับ แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแผ่นนอกให้กับทางด้านนิติกรสวนน้ําฐานคีรีในยกที่3เมื่อวันที่13เมื่อที่17นะครับโทษที17ทธันวาคม2 6งที่วิกหมอชิดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นโรโบครปบอออุดอุดรนะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สายดีนะครับผมออกไปที่ทางด้านหสยามสอเดชะพันธ์นะครับ เข่าแหลมแทงเจ็บครับดีกีก็เป็นแชมป์ชมรมมวยสยามภาคกลางและก็ภาคตะวันออกรุ่นร้อยห้าปอนนะครับวันนี้ผมมองว่าเข่าแหลมแทงเจ็บน่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านหนึ่งสยามสอเดชพันธ์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับ ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สายดีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรตะวันเพชรจินดานะครับนักชกจากจังหวัดลบบุรีซ้อมด้วยค่ายมวยเพชรจินดาที่จังหวัดลบบุรีนะครับอยู่กับเสศักดาครับวันนี้เจอทางน้านนิติกรสวนน้ําทานขีรีหรือปอเพชริริครับน้องชายของวุฒิกรสวนน้าทานขีรีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกระบีซ้อมด้วยค่ายมวยสวนน้ําทานขี่ลีนะครับ ก็ถือว่าเป็นมวยกําลังสดกําลังห้าวนะครับ112ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดานะครับช่างน้าหนักได้112ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านนิติกรสวนน้ําทานคีรีนะครับก็ช่างน้ําหนักได้112ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้าหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านนิติกรสวนน้ำทานคีรีนะครับก็เป็นมวยเข่าคบเครื่องนอกได้ในมีครับกำลังสดกำลังเ้าสี่ห้าฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับนี่คือสไตล์การชกของเขานะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านนิติกรสวนน้ำทานคีรีนะครับสองฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนเพชรตะวันเพชรจินดาเมื่อวันที่สิบสองพฤศจิกาย,ยนสองพันสิบหกที่วิกหมอชิดไฟลล่าสุดชนะน็อกโรบอค อ,อุดรในยกที่3นะครับเมื่อวันที่17ธันวาคม266ที่วิกหมอชิดนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านนิติกรสวนน้ำทานขี่หลีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรตะวันเพชรจ,จินดากันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การโชคของด้านเพชรตะวันเพชรจ,จินดานะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมโยนแทงรับฟันศอกสวนแรง ครับอาวุธหนักแรงครับนี่คือสไตล์การโชคของทางน้านเพชรตะวันเพชรจ,จินดานะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรตะวันเพชรจ,จินดานะครับก็ไปแพ้คะแนนนิติกรสวนน้ำทานคีรีเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2 5 6ที่วิกหมอชิดไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะน็อกจเจริญดวงบุญลน,นามวมไทยในยกที่1ครับเมื่อวันที่17ธันวาคม2 5 6ที่วิกหมอชิดครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางน้าน เพชรตะวันเพชรจินดานะครับสำหรับมวยคู่ที่สองนะครับซึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือขังที่ยี่สิบสามสายดีนะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านนิติกรสวนน้ำทานคีรีเคยชนะมานะครับอาวุธหลากหลายกว่าวันนี้น่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนิติกรสวนน้ำทานคีรีนะครับให้ไปห้าดาว จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนัน่นเพชรสังวานซอสสมานการเมน์หรือเพชรสังวานซอสก,กาแฟมวยไทยนะครับหรือต้งเตยหรือป่าทองปอพีนพัทครับนักชกจากอวันบุรีล์ซ้อมด้วยข่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขกพีเคเสียโจโจ้พีเคนะครับวันนี้ เจอกับทางด้านเด่นสิทธิ์ในยกทวีตพงศ์หรือเด่นสักบุรีลำหรือสอเพชรอุดรหรือเด่นสยามสิทธิ์เสตูนะครับนักชกจากบุรีลำเช่นเดียวกันนะครับซ้อมในค่ายมวยสักบุรีลำอยู่กับเจ้หน่อยสักบุรีลำแล้วก็อาจารย์ฉลองศักสักบุรีลำนะครับเรียกว่าวันนี้คู่รองน้องคู่เอกนี้ด้าบี้แบทครับจังหวัดบุรีลำนะครับชกกันในวิกัด120ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสังวานซอกาแฟมวยไทยนะครับช่งน้ำหนักได้122ปอนด์ลดไป2ปอนด์นะครับส่วนทางด้านเด่นสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับช่างน้ำหนักได้120.2ลดไปจุดสองครับนี่คือการช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีสำหรับสไตล์การชกของด้านเด่นสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในอาชีพ เก่าเก่าเกมล็อกตีเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงมีสอมมกมีหมัดลูกเหลี่ยมหักเทครับแต่ถ้าว่าเหลือเวทีไปนานพอสมควรครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเด่นสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับส่วนฟอร์มหลังของนัด้านเด่นนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรละผาสอโสพิษเมื่อได้2มิถุนายน266ที่วันลุมพินีฝฟล่าสุดชนะคะแนน เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเมื่อวันที่6สิงหาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเด่นสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยหรือสอสมานกาเมนนะครับก็เป็นมวยบู๊ครับเป็นมวยขวา ปิดเกมสาสตร์แข่งล็อกไตเหนียวแน่นต่อยหมัดแรงกล้าแลกกล้าสวนครับแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงวันนี้ได้ลอยกว่าครับผิวกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรสังวานสอสสมานกาเมนหรือซอสกาแฟมวยไทยนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านเพชรสังวานซอสกาแฟมวยไทยนะครับก็ สองฟอร์มหลังนี้แพ้รวดนะครับแพ้คะแนนมหาหินนักบินอะไรยนเมื่อวันที่11สิงหาคม266ที่วันลุมพินีแล้วก็ไฟา์ล่าสุดแพ้คะแนนยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเมื่อวันที่30ธันวาคม266ที่จังหวัดพะเยาคบนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรสังวานซอสกาแฟมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไื้ที่ทางด้าน เพชรสังวานซอกาแฟมวยไทยวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับการเตรียมตัวดีฟิตซ้อมดีบำรุงถึงโดยเสียแขกพีเคแล้วก็เสียโจโจพีเควันนี้ผมมองว่าน่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรสังวานซอกาแฟมวยไทยจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สี่ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเกาะเต่าเพชรสมนึกหรือกระเป๋าลิงกี้หรือก่อเกมท่าไขรนะครับนักชกจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมที่ไข่มวยเพชรสมนึกที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เจอกับมวยรุ่นพี่อย่างหานส,สักกลรินหรือหานเพชรเกียรตเพชร หรือบอดวิกขาโอริโอหรือสิทธิ์กำนันประเสริฐนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมด้วยข่ายมวยเกียริเพชรนะครับอยู่กับโปรโมเตอร์ในวันนี้นะครับชกกันในพิกัด118ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกช่างน้ำหนักได้119ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านหานเพชรเกียริเพชรช่างน้ำหนักได้118.2ลดไปจุดสองนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ของนักคู่ที่เวทีมวยช่องเจดสีสำหรับสไตล์การชกของน้านหานเพชรเกรียรตเพชรนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านหักเหลี่ยมเทหักเหลี่ยมแทงครับเข้าไวออกไวครับรวดเร็วทันใจเก่าเก่าเกมครับชื่อชั้นดีกว่าการผ่านมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของน้านหานเพชรเกียรตเพชร,พชรนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านหานเพชรเกียรตเพชร,พชรนะครับก็ สามฟอร์มหลังยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับก็แพ้นอกกันทางด้านขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนในยกที่2เมื่อ1 1กันยายน2อ6พที่กองทัพอากาศนะครับแล้วก็แพ้คะแนนวุฒิก่อนสวนน้ําทานคีรีเมื่อในหพฤศจิก,กายน2อ6พที่วิกหมอชิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทูมอโลครับคูรุตโกซีเทคหรือ เกียรติทรงฤทธิ์นะครับที่จิตเมืองนวน์เมื่อที่9ธันวาคม266นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งด้านหานส,สักการินหรือหานเพชรเกียรติเพชรนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมมองว่าคู่ขี้สูสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเกาะเต่าเพชรสมฤก,กันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านเกาะเต่าเพชรมนึกนะครับก็เป็นมวยบู๊แหลกลานนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดครับเป็นมวยที่ขยนันเดินขยันทำรับปั้มรัดฟัสเวียงดีเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงมีเฮดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเกาะเต่าเพชรมนึกนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเกาะเต่าเพชรมนึกนะครับก็พิกชนณนก เวนอมลักกี้บันเทิงในยกที่4นะครับเมื่อที่10กันยายน266ที่วิกหมอชิตครับแล้วก็ชนะนกทศกันช้างนครศรีในยกที่3นะครับเมื่อที่5พฤศจิกายน266ที่วิกหมอชิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนลิทนาคาอบจอนครพนมเมื่อวันที่13ธันวาคม266ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับ สำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยเก่าเก่าเกมฟีมือจัดจ้านครับการผ่านมวยดีกว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับผมออกไปที่ทางด้านหานเพชรเกียรตเพชรนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ